สวัสดีครับผมก็ซิกโบดราเกิลนะครับไม่เล่นเหมือนใจจะขาดนะจริงแล้วผมมีพันหนึ่งนะครับแต่ว่าเล่นไปแล้วล่ะเพิ่งเมื่อกี้กดอัดสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เบ็ดแบบว่าทั้งหน้าเต่านะครับแล้วก็หน้าเบิ้ลนะครับคือหน้าเต่าเนี่ยผมจะเบ็ดแค่10นะครับแต่หน้าเบิ้ลจะเบ็ด20แล้วก็เบ็ดต่อนะครับมาลองดูว่าวิธีนี้เวิร์กไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวขอลองเปิดสักทีครับผม33ดำไปครับก็ได้อยู่นะ1190นะครับผมอันนี้นะครับก็ผมแนะนำเลยครับว่าอันนี้มันอยู่ในหมวดสล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราเรียกว่าอะไรอะถ้าใครรับโบนัสก็ทำเทิร์นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้22วินนะครับผม33ถ้าเบิ้ลมาเราก็เสีย70นะครับผมคือไอ้33เนี่ยเป็นตัวที่ผมใส่น้อยไงเพราะว่าตัวหน้าเบิ้ลเนี่ยผมใส่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่เท่ากันนะครับจะมีตัว3กับ5นะที่ผมใส่น้อยกว่าทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ลองใส่11เยอะหน่อยครับแล้วก็55จะน้อยที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะ30ครับแล้วก็ข้างล่างผมจะใส่ตัวหน้าเรียงแล้วกันนะส่วนตองใส่เป็น40แล้วนะครับผมหน้าเรียงออกบ่อยนะอย่างเช่น1 2 2 3 5 6อะไรเงี้ยเนี่ยครับเปิดแบบรอบเดียวเอาก็พอแล้วครับผมเพราะว่ารอบเดียวมันเปิดง่ายนะถ้าเปิดไพ่อะครับถ้าเปิดเยอะไม่ค่อยได้ครับไหนแดงสิอ้าวนี่ไงถ้าสมมติว่าโดนนะครับในตอนเปิดไพ่ก็พักก่อนโอ้โหอยู่ดีก็ตองทุกคนเอ้ยมาแล้วครับ1790นะใส่40บาทคูณ35เท่าครับคือมันไม่ได้คูณ205เท่าสีเขียวเพราะอะไรกูจะเห็น1240 205 1240มันต้องเป็นเม็ดเขียวนะครับคือหมายถึงว่าเล่น4เต่านะแต่เราเล่นแค่3พอนะครับผมแนะนำเลยถ้าเอาแบบง่ายๆนะเบิ้ลกับตองเนี่ยไอ้เกมนี้มันชอบออกครับจาก 1,000 นะครับสู่ 3,400 นะผมก็ว่าเดี๋ยวผมขอทดลองตัวแพงๆอย่าง4กับ17กันครับก่อนไปนะจริงเราได้ตองนะจะเลิกแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นที่สุดนะโอ้โหไม่น่าได้นะเนี่ย17กับ4มันยากอยู่ครับคือมันต้องออกแบบ112อะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะเป็น4 17นี่ก็ต้องเป็น665ครับเสียดายอยากแทงเบิ้ลเลยเบิ้ลโอ้ยตองไม่ได้แทงเหี้ยโอ้โหที่ตองครั้งที่2ครับครั้งแรก333ครั้งที่2 555นะผมว่า2ครั้งนี่ถือว่าเยอะแล้วครับผม4กับ17ไม่น่ามาแล้วล่ะผมพอใจละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอสุ่มตองไว้หน่อยนะครับผม5เนี่ยมาบ่อยเกินอ้าวมาครับมาอยู่นะ390เบิ้ลนะมาแต่เบิ้ลนะครับส่วนใหญ่นี่ไงจนได้ครับใส่10บาทเสียดายปะล่ะแต่คืออันนี้ตอง1เป็นรอบที่3นะทุกคนตองโคตรเยอะครับผมจบแล้วพอครับสรุปครับจาก1,000นะครับจบ3,530โอ้โหตองรัว